าดูสับข่าวเช้านี้นะครับเริ่มจากคำว่าร้านเสริมสวยนะครับก็คือ a beauty salon หรือไม่ก็ a hair salon อย่างเช่นฉันไปตัดผมมาที่ร้านเสริมสวยก็คือ I got my haircut at a beauty salon หรือ I got a haircut เขียนติดกัน a haircut at a beauty salon อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อย่าพูดว่า I cut my hair เพราะว่าอันนั้นจะแปลว่าฉันตัดผมเองนะครับนอกจากคุณตัดเองจริงๆนะครับส่วนร้านตัดผมชายก็จะใช้คำว่า a barber shop มาต่อด้วยคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีนะครับฝรั่งจะพูดแนวประมาณว่าทำสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะมาหาคุณก็คือ do good things and good things will come your way หรือถ้าจะพูดในเชิงสำนวนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยก็จะใช้ you reap what you sow แปลตรงตัวว่าคุณจะเก็บเกี่ยวพืชผลที่คุณหว่านไว้นะครับ you reapWhat you sow. ตบท้ายด้วยประโยคว่าความฝันของฉันเป็นจริง My dreams have come true. หวังว่าความฝันของท่านผู้ชมนั้นจะกลายเป็นจริงนะ